boiling. I'm boiling. Stay home. สวัสดีครับนอกจากประโยค How are you นะครับคุณเป็นยังไงบ้างนะครับก็สามารถใช้ประโยคอื่นๆอีกนะครับเช่น How is it going? How have you been? How are you doing? How's life?How are things going? How's everything? How's your day going? What are you up to? How are you feeling? What's going on? What's new? What's up? Are you all right?สวัสดีครับเวลาเราตอบว่าฉันสบายดีนะครับนอกจาก I'm fine แล้วนะครับเราสามารถตอบได้หลายประโยคนะครับเช่น I'm good good I'm great I'm okay I'm happy wonderful fantastic very well I'm very well not bad pretty good all right I've been betterแปรงสีฟัน toothbrush ซี่ทำยากครับโอ้ยรองเท้า shoes โอ้โหรองเท้าไหมครับเนี่ยสวัสดีครับติ๊กต็อกเกอร์ครับผมครูบอลนะครับคำว่าอยู่บ้านภาษาอังกฤษใช้คำว่า stay home หรือ stay at home ก็ได้นะครับ stay at home ถ้าความหมายนะครับแปลว่ากักตัวนะครับกักตัวที่เป็นคำกริยานะครับใช้คำว่า self isolate นะครับถ้าเป็นคำนามนะครับการกักตัวใช้คำว่า self isolationกักตัวหรือการกักตัวนะครับอีกคำหนึ่งนะครับจะใช้คำว่า self quarantine นะครับ self quarantine นะครับเป็นได้ทั้งคำนามและคำกริยานะครับเขียนเหมือนกันนะครับ self quarantine ดีครับโอ้โหอากาศร้อนมากเลยครับถ้าจะบอกว่าฉันร้อนนะครับผมร้อนเนี่ยภาษาอังกฤษนะครับจะไม่ใช้คำว่า I'm hot นะครับความหมายว่า I'm hot มันจะความหมายเป็นในเชิงว่าฉันเร่าร้อนนะครับถ้าจะบอกว่าฉันร้อนภาษาอังกฤษใช้ I'm boiling หรือ I'm roasting โอเคนะครับถ้าเกิดจะใช้ประโยคว่าอากาศร้อนนะครับอากาศร้อนที่บอกถึงอากาศนะครับเราจะใช้ประโยคว่า It's hot It's so hotIt's very hot ก็ได้นะครับหรือประโยคอื่นๆเช่น It's boiling hot หรือ It's sweltering ก็ได้นะครับร้อน I'm boiling Basic English EP1 นะครับนำเสนอการทักทายเวลาเจอกันครั้งแรกนะครับ Hello My name is Ball What's your name? HelloMy name is Bill. Nice to meet you. Nice to meet you too. นะครับสรุปอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับในคลิปนี้นะครับแนะนำประโยคนะครับ Nice to meet you นะครับยินดีที่ได้พบคุณนะครับแล้วก็ตอบกลับว่า Nice to meet you too นะครับ Nice to meet you. Nice to meet you too นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ Goodbye. See you later.Hi everyone, Basic English EP4 วันนี้นะครับ
เราจะมาเรียนรู้นะครับการถามตอบนะครับชื่อนะครับชื่อว่ายังไงครับ What is your name What is your name การตอบกลับนะครับ My name is แล้วก็ชื่อนะครับเช่น My name is Bob ต่อไปนะครับถามอายุนะครับ How old are you How old are you การตอบนะครับ I am แล้วก็อายุนะครับ Years old เช่นนะครับอย่างทิชบอลนะครับ I am 37 years oldนะครับ I am 37 years old การถามที่อยู่นะครับ Where do you live Where do you live ตอบกลับว่า I live in แล้วก็ชื่อเมืองที่เราอยู่นะครับอย่างคุณบอลก็ I live in บ้านนานครนายก I live in นครนายกนะครับ